ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ห้องสมุดหลังไมค์กับแผ่นดินของเราแม่อนงค์ค่ะสวัสดีครับพี่หมีครับกลับมาดราม่าเข้มข้นกันอีกครั้งหนึ่งดีกว่านะครับจริงๆนี่ยังไม่ควรจะดราม่าเลยนะ แค่เปิดเรื่องเองใช่แค่เปิดเรื่องนี่ก็ดราม่ากันแบบโอ้โหจัดเต็มเลยทีเดียวเชียวเพราะว่าเรื่องนี้หมายถึงบทเริ่มต้นเนี่ยก็เป็นจุดจบแล้วนะจุดจบที่ทำให้เรามีความมีคำถามอะไรมากมายว่าเอ๊ะผู้ชายสองคนนี้เนี่ยเขามีอะไรกันเขาต้องรู้จักกันและเขาก็ต้องมีความหลังอะไรบางอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งความหลังกับภัคคินีนะคะซึ่งเราก็ได้เรียนรู้ไปบางส่วนแล้วแล้วก็หลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราก็จะค่อยๆย้อนกลับไปถึงจุดเริ่มต้นของการที่ธำรงและนเรนได้มาเจอกันในวันนี้ค่ะน่าจะเป็นช่วงเวลาที่ยาวนานเลยนะครับพี่กว่าจะมาถึงณจุดนี้ที่เราคุยกันอยู่ต้องผ่านเรื่องราวทั้งสุขทั้งทุกข์ก็มาถึงตอนที่หลายคนอยากรู้ว่าภัคคินีเขาพูดอะไรตอนที่ภัคคินีใกล้จะสิ้นใจค่ะแม่คนที่ใกล้จะตายเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่มันต้องเลือกเรื่องที่จะพูดนะพี่มันมีลมหายใจอีกไม่กี่อึดใจแล้วอ่ะมันต้องเป็นสิ่งที่สำคัญมากถ้าจะพูดอะไรบางอย่างออกมาเนี่ยน่าจะเป็นอย่างนั้นเนาะครับแต่เราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าถ้าเราถึงเวลาใกล้จะตายจริงๆเนี่ยเราจะนึกถึงว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราจะต้องเลือกดูนะว่าอะไรที่มันสำคัญที่สุดใช่ไหมใช่หรือณขณะนั้นเราอาจจะอยากพูดอะไรบางอย่างซึ่งจริงๆคิดอะไรได้ก็พูดตอนนั้นอาจจะไม่ได้คิดว่ามันสำคัญที่สุดใช่แต่อยากจะพูดตอนเนี้ยเราก็มันก็ยากเหมือนกันเราไม่มีโอกาสไปถามคนที่พูดเดินนะพี่เพราะว่าเขาไม่อยู่ให้เราถามแล้วหรือเราเองก็ไม่แน่ใจนะคะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเอ๊ะจริงๆแล้วเราบอกว่าเวียนว่ายตายเกิดเราก็ไม่รู้อีกเหมือนกันใช่ไหมตอบไม่ได้เลยอย่างที่ว่าจะไปถามภัคคินีก็ไม่ได้ตอนนั้นแต่ที่แน่ๆค่ะธำรงรู้เพราะธำรงได้ยินนะคะอยู่ในเหตุการณ์เลยแหละครับและนี่ก็คือแผ่นดินของเราตอนที่2แม่อนงมาลัยชูพินิจค่ะไปกันเลยนะคะกับคำพูดของภัคคินีค่ะนเรนหันกลับมาเพื่อยืนเผชิญหน้าชายชราอย่างคนที่เหลือแต่คราบของชีวิตนอกจากดวงตาคู่เดียวเท่านั้นที่เต็มไปด้วยความฉงนสนเท่ใจจากนั้นธำรงก็บอกว่าเขาเรียกหาเธออย่างเดียวกับอัชราธำรงในตาเมื่อไปข้างหน้าน้ำตาซึ่งคลอเบ้าอยู่หยดเพาะลงสู่พื้นห้องแทบเท้าของชายผู้หนุ่มกว่าผมรู้ตัวดีคุณธำรงว่าผมไม่คู่ควรกับความรักที่ยิ่งใหญ่เช่นนั้นเลยผมรู้ตัวดีว่าผมเป็นอะไรผมเสียใจนเรนหยุดป้องปากไอแล้วก็มองเห็นสายตาซึ่งเป็นปริศนาของคู่สนทนาก็เข้าใจ ครับ ไม่ต้องถึงหมอบอกผมก็เข้าใจว่าคงจะอยู่ไปได้อีกไม่นานนักเพราะฉะนั้นขอให้ผมได้ลูกแก่โทษชำระความรู้สึกผิดชอบของผม
ให้จำใสก่อนที่มันจะสาย เป็นครั้งสุดท้ายว่าผมเสียใจในความผิดที่ได้กระทำมาแล้วต่อคุณต่ออัชราและต่อเขาทำรงเอื้อมมือไปแตะที่บ่าของนเรนเบาๆด้วยในตาเป็นประกายแจ่มใสแล้วทำรงก็เอ่ยอีกว่าถ้าจะมีการลุกขอโทษหรือเสียใจอะไรกันแล้วขอให้เราลุกขอโทษแก่เขาและเสียใจในตัวของเราเองเถิดที่ไม่สามารถให้ความสุขแก่เขาได้ทั้งสองคนฉันเองเคยคิดนะเคยเข้าใจดีว่าความรักของหญิงสาวมีไว้สำหรับชายหนุ่มเท่านั้นไม่ใช่สำหรับคนแก่อย่างฉันถึงกระนั้นบางครั้งมันก็เกือบสุดวิสัยที่ฉันจะอดกลั้นได้เพราะขอสารภาพกับเธอตรงๆนะนเรนฉันยังไม่เคยรักใครเหมือนอย่างที่ได้รักเขาเลยผมเข้าใจแต่มันไม่ดีกว่าหรือที่เราจะให้เรื่องที่ผ่านมาแล้วเป็นเรื่องที่ผ่านไปมันไม่ดีกว่าหรือที่จะให้อดีตเป็นอดีตผมมาที่นี่ก็ด้วยอยากจะรู้เท่านั้นว่าจิรเวทจะตกไปอยู่กับใครเมื่อรู้แน่ว่าอยู่กับคุณก็สบายใจได้ว่าวิญญาณของเขาจะไปสู่ที่สงบขอบอกคุณอีกครั้งว่าผมเสียใจในความผิดทั้งปวงของผมที่ล่วงมาแล้วและขอให้คุณอโหสิแก่ผมด้วยเพื่อเห็นแก่เขาผู้ตายฉันให้อภัยและอโหสิทั้งแก่เธอและแก่เขามานานแล้วนเรน20ปีเป็นเวลาที่นานพอสำหรับคนเราจะลืมชายหนุ่มกว่าเอื้อมไปจับมือของชายชรามากุมไว้แน่นชั่วอึดใจหนึ่งความคิดความรู้สึกเหมือนแล่นถึงกันและกันเข้าใจและเห็นอกเห็นใจในตาซึ่งจ้องดูซึ่งกันและกันเปิดเผยบริสุทธิ์เป็นครั้งแรกตลอดเวลา20ปีหลังนี้นเรนหันมาบอกกับทำรงแล้วก็หันไปป้องปากไอแห้งๆอีก ผมลาทีเอ้าเธอจะไปไหนล่ะที่ผมจากมา นเรนพยายามจะหัวเราะแต่ก็เป็นไปอย่างแร้นแค้นทำรงรู้สึกว่ามืออันแบบบางที่เขาบีบอยู่สั่นน้อยๆแล้วก็เย็นเฉียบแต่ชุ่มไปด้วยเหงื่อจนประหลาดใจทำรงบอกกับนเรนว่าเธอควรจะพยายามรักษาตัวให้ดีสักหน่อยนะฉันรู้สึกว่าอาการไม่น้อยเลยเป็นมานานแล้วหรือ4ปีเห็นจะได้ครับในตอนนี้สีหน้าของนเรนค่อยแจ่มใสขึ้นผมขอบใจที่เตือนแต่ก็คงไม่นานหรอกจากนั้นนเรนก็ปล่อยมือจากทำรงหันไปพิจารณาดูภาพสีน้ำมันที่ข้างฝาอีกครั้งหนึ่งอย่างอาลัยครั้นแล้วนเรนก็ก้มศีรษะเดินอย่างแช่มช้าออกไปที่ประตูนเรนทำรงเรียกเบาๆนเรนหยุดชะงักแล้วก็หันหน้ามาอย่างอัศจรรย์ไม่มีอะไรที่ฉันจะช่วยเธอได้บ้างหรอกหรือเป็นต้นว่า
ตาเนเรนดูเหมือนจะเข้าใจความหมายก่อนที่ชายชราจะพูดให้จบประโยคด้วยซ้ำไปเขาสายหน้าน้อยๆขมับทั้งสองข้างแดงเรื่อทั้งอบอุ่นและปราบเข้าหัวใจไม่มีเขาตอบสั้นๆเป็นครั้งที่สองในบ่ายวันนี้ไหลที่เคยคุ้มมาชั่วตาปีสีตาชาติยืดขึ้นตรงอีกภายในพริบตาเดียวต่อมาก่อนที่ชายชราจะทันพูดอะไรต่อไปนเรนก็หายลับไปจากห้องอย่างเงียบๆทำนองเดียวกับเมื่อตอนที่เขาเข้ามาพอทำรงเหลืออยู่แต่ลำพังคนเดียวชายชรายืนนิ่งอยู่กับที่ประเดี๋ยวหนึ่งจนรู้สึกว่าประสาทที่ตึงเครียดไปทุกส่วนค่อยคลายลงเขาเดินตรงไปที่เก้าอี้นวมเก่าๆข้างโต๊ะไม้สักซึ่งปรักพังตัวเดียวที่มีอยู่กลางห้องสีหน้าและกิริยาของชายชรากลับเป็นของคนชราโดยชัดแจ้งเป็นครั้งแรกเขาค่อยๆหย่อนตัวลงบนเก้าอี้อย่างเนิบนาบหันหน้าเข้าข้างฝาสายตาจับอยู่กับภาพสีน้ำมันภาพนั้นแล้วก็ถอนหายใจยาวความขมุกขมัวโพร้เพรของเพลาสายันแผ่ซ่านเข้ามาในห้องพร้อมด้วยกลิ่นอันซึ้งใจจากจันกระเพาะแต่ยังมีแสงสว่างสลัวสลัวเหลืออยู่พอไลเห็นดวงหน้าและในตาของภาพนั้นได้มันเป็นภาพครึ่งตัวขนาดเท่าตัวจริงของหญิงสาวผู้หนึ่งซึ่งวาดโดยฝีมือจิตรกรผู้มีชื่อเสียงอยู่ในสมัยเมื่อ20กว่าปีมาแล้วเขาหน้าของหล่อนเรียบๆหน้าเอ็นดูแต่ไม่ถึงกับจะเรียกได้ว่าสวยสดงดงามเหมือนภาพบุษบาซึ่งทำให้วิหยาสกรรมคลั่งหาความเอิบอิ่มเปล่งปลั่งแห่งวัยสาวรุ่นกำดัดปรากฏอยู่ที่ช่วงไหล่และทรวงอกริมฝีปากที่ค่อนข้างหนาและเต็มในตาที่โตและดำทำให้ภาพนั้นทั้งภาพมีชีวิตจิตรกรผู้วาดอาจจะมีฝีมือไม่ถึงขนาดศิลปินเรมบรังของวิลันดาเวลาสเกสของสเปนหรือเรโนนของอังกฤษแต่แสงและสีที่ทำให้ละไม้ไปทางแนวของเรนัวและมาเน่เพียงละไม้สะดุดตาเตือนใจของทุกคนที่แรกเห็นก่อนอื่นก็คือในตาซึ่งสุขใสประดุจดวงดาวทั้งคู่ในตานั้นแจ่มใสเพราะมันเป็นในตาของหญิงสาวผู้เต็มไปด้วยความรู้สึกบริสุทธิ์ยังไม่ระแคะระคายแม้ไอลมอันร้อนเผาของความรักในตานั้นร่าเริงเพราะเป็นในตาของหญิงผู้อยู่ในวัยที่โลกทั้งโลกเป็นของตนเองในตานั้นท้าทายเป็นในตาของหญิงผู้มีหัวใจอันเป็นอิสระถือกฎของหัวใจยิ่งใหญ่กว่ากฎของมนุษย์ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นความปรารถนาของผู้ชายปรากฏอยู่ในดวงตาคู่นั้นเพราะว่ามันเป็นในตาของหญิงรุ่นกำดัดผู้เต็มไปด้วยความเป็นผู้หญิงอย่างเต็มตัวพักที่นี้ชายชราพึมพำพรางประสานมือเข้าด้วยกันวางลงบนตัก20ปีเป็นเวลานานพอแล้วหรือสำหรับคนเราจะลืมอะไรต่ออะไรได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งดวงหน้าและความทรงจำรำลึก
ถึงผู้หญิงอย่างภคินีแต่สำหรับธำรงโรจนคุปขณะนั้น20ปีดูประหนึ่งจะเป็นเวลาที่เพิ่งผ่านพ้นไปเพียงเมื่อวานนี้เองเหตุการณ์ทั้งหลายแหล่ที่ได้เกิดขึ้นยังแจ่มชัดอยู่ในความทรงจำเหมือนเพิ่งตื่นจากฝันใหม่ๆท่ามกลางเพลาโพรเพลและความสงัดเงียบอย่างวังเวงใจกลิ่นอันฉุนกล้าของจันทร์กระเพาะแทรกซึมอยู่ในอากาศซึ่งล่องลอยอยู่เหนือบริเวณนั้นทำรงรู้สึกเหมือนคืนวันและดวงหน้าของบุคคลต่างๆในครั้งกระโน้นจะปรากฏขึ้นมาอีกชั้นแรกก็อย่างรางๆเหมือนลายแทงบนพื้นแผ่นทรายในที่สุดก็แจ่มแจ้งไปด้วยรายละเอียดเหมือนภาพที่ฉายสะท้อนออกมาจากแผ่นกระจกดวงหน้าของอัชราผู้มีลักษณะเป็นแม่บ้านเรียบร้อยราวกับผ้าพับไว้สายสวรรค์ผู้หายใจเป็นหน้าที่และเคร่งครัดต่อชีวิตเสียจนความรักไม่มีให้พระวรนาถและภรรยาผู้ใจดีพอที่จะให้อภัยแก่ความผิดหรือโทษทันใดๆที่มนุษย์อื่นและโชคชะตาได้ประเคนให้แก่ตนโดยไม่ได้ปริปากบนจนคำเดียวนเรนผู้กำลังเก๋มาจากฝรั่งเศสใหม่ๆและในที่สุดภคินีทำรงเสียวปราบเข้าหาหัวใจเมื่อรำลึกถึงนามนี้ภคินีผู้ไม่มีใครทายอารมณ์ออกภคินีผู้เป็นทั้งเด็กและผู้ใหญ่ในเวลาเดียวกันภคินีลูกของธรรมชาติภคินีผู้เป็นอิสระเสรีเท่าๆกับดินฟ้าอากาศในภูมิประเทศที่หล่อนเกิดชั่วขณะหนึ่งชายชรารู้สึกว่าเวลาหยุดนิ่งอยู่กับที่และท่ามกลางแสงสลัวรางซึ่งวังเวงไปด้วยความว้าเวแต่อบอุ่นอยู่ด้วยความทรงจำนั้นหญิงสาวผู้สะอิ้งกาอยู่ในภาพวาดที่ฝาผนังก็ก้าวออกมาช้าๆอาแขนที่อวบและขาวผ่องทั้งสองออกราวกับจะต้อนรับในตาทั้งคู่เป็นประกายสุขใสยิ้มอย่างอ้อนวอนปรากฏอยู่ที่แก้มและริมฝีปากมือน้อยๆของหล่อนกวักไกวกึ่งท้าทายกึ่งเชื้อเชิญให้เขาตามไปสู่โลกและชีวิตเมื่อ20ปีก่อนอีกครั้งหนึ่งและนั่งนิ่งไม่ไหวติงไม่กระดุกกระดิกนอกจากถอนหายใจลึกอย่างเลื่อนลอยแต่ปราศจากการลังเลชายชราก็ตามไปเมื่อได้รับจดหมายจากพระวรนาถประนตเพื่อนร่วมโรงเรียนและข้าราชสำนักเก่าว่าจะพาภรรยาคนใหม่และพวกลูกๆลงมาพักตากอากาศที่สวนตามคำชวนของเขาในปลายปีนั้นทำรงก็เตรียมจัดบ้านไว้รับรองแล้วเขียนต่อไปด้วยความยินดีในวันที่กำหนดไว้ว่าครอบครัวนี้จะมาถึงนั่นเองเขาก็พาคนงานนำเกวียนไปคอยรับที่สถานีสพรีทำรงโรจนคุปในวัย40ปีเป็นผู้ชายที่เป็นผู้ชายทุกกระเบียดนิ้วเขายืนอยู่ที่ชานชาลาสถานีบ่ายวันนั้นแสงแดดในฤดูร้อนซึ่งมืดช้าสาดต้องใบหน้าสีทองแดงและร่างสูงตระหง่านของเขาลักษณะบอกว่าค
ควรแก่การเป็นพรานป่ามากกว่าจะเป็นข้าราชสำนักผู้ลาออกจากราชการมาทำสวนธำรงควรจะเป็นอะไรได้ทั้งนั้นอาจารย์ถวายอักษรลูกเจ้านายหรือหัวหน้าทีมฟุตบอลของราชวิทยาลัยต่อไปเพื่อนฝูงบอกเป็นได้ทั้งนั้นนอกจากอย่างเดียวคือกสิกรซึ่งอาศัยพื้นความรู้ความชำนาญและการอดทนเป็นทุนเดิมมากกว่าเพียงกองมรดกซึ่งเขาได้รับจากยายที่นนทบุรีน้อยทำสวนพระวรนาถเคยพูดเมื่อรู้ว่าธำรงจะลงมาอยู่ที่ชุมพรเมื่อ10ปีก่อนวอนหาเรื่องฉิบหายไม่เข้าท่าเคยได้ยินว่าเขารวยกันเพราะเล่นแชร์หรือมีเงินให้กู้มีนาให้เช่าไม่เคยได้ยินว่าใครร่ำรวยเพราะไอ้เรื่องเปิดฟาร์มหรือทำสวนมะพร้าวธำรงหัวเราะดังลั่นตามนิสัยของเขาพระวรนาถซึ่งชอบขัดคอคนเช่นนั้นเสมอไม่ว่าในเรื่องอะไรไม่ว่ามันจะเป็นเรื่องจริงจังสลักสำคัญหรือสนทนากันเพียงพอให้มีเรื่องสนทนาจากนั้นธำรงก็ถามพระวรนาถโดยเรียกนามเดิมของพระวรนาถอย่างสนิทสนมเอาถ้างั้นผินจะแน่ให้ผมทำอะไรล่ะนั่นมันแล้วแต่ความพอใจของนายเองต่างหากเล่าพระวรนาถเลี่ยงอย่างที่เคยเลี่ยงทุกครั้งเมื่อจะต้องรับผิดชอบในการวินิจฉัยปัญหาที่จริงจังใดๆฉันเพียงแต่บอกนายว่าฉันมองไม่เห็นอนาคตของการออกไปทำสวนมะพร้าวถึงสุดล่าฟ้าเขียวอย่างที่นายตกลงใจต่างหาก ต่างว่าผมไม่ได้คิดจะร่ำรวยอะไรกับใครนี่ต่างว่าผมขอให้มีอะไรทำพอสบายสบายใจพอไม่ให้มีเวลาว่างอยู่เฉยๆเหมือนคนเกลียดคร้านเท่านั้นผมเกลียดชีวิตที่เกลียดคร้านผมเกลียดการอยู่เฉยๆโดยไม่มีอะไรทำไม่ว่ามันจะเป็นล่ำเป็นสันหรือไม่ก็ตามผมเป็นคนที่มีความเชื่อว่างานทำให้ชีวิตของคนเรามีค่าขึ้นแล้วลืมสิ่งที่ไม่อยากจะกลับไปคิดถึงพระวรนาถพึมพำอยู่ในใจในข้อนี้บางทีก็อาจจะมีแต่พระวรนาถคนเดียวที่ได้ระแคะระคายอยู่บ้างว่าอะไรเป็นเหตุให้ธำรงผู้มีอนาคตสุขใสอยู่ในราชการตัดใจลาออกคิดหนีจากชีวิตในพระนครมาเป็นชาวสวนชาวไร่อาจจะมีแต่พระวรนาถเท่านั้นที่เข้าใจสาเหตุดีว่าความรักที่มีต่อดอกฟ้าในราชนิกุลดอกหนึ่งซึ่งแม้จะเอื้อมถึงแต่ก็หมดหวังที่จะเด็ดได้เป็นเหตุให้ธำรงหนุ่มใหญ่ผู้มีความคิดและความรู้สึกผิดชอบเลือกทางเดินของชีวิตที่สงบพระตนออกห่างแทนที่จะปล่อยตัวให้อยู่ใกล้ชิดครุ่นคิดและคลุ้มคลั่งไปเหมือนกระต่ายหมายจันอย่างผู้ชายที่มีเลือดหนุ่มกว่าอาจจะได้กระทำและเพราะว่าความรักในระบอบเหตุผลร้อนบรนน้อยกว่าความรักในระบอบอารมณ์การเวลาที่ล่วงไปจึงขับไล่ความทรงจำถึงเหตุการณ์ครั้งนั้นให้ถอยไปอยู่ในโลกของอนุสติธำรงไม่อาจจะลวงตัวเองได้ว่าเขาลืมความรักที่เขาคิดว่ายิ่งใหญ่เพราะมันเป็นความรักที่มีอุปสรรคครั้งนั้นได้โดยเด็ดขาดแล้วไม่มีผู้ชายคนใดจะกล้าลวงตัวเช่นนั้นได้โดยปราศจากความแสลงใจแต่ยืนอยู่หน้าสถานีสพรี
ท่ามกลางแสงแดดอ่อนๆซึ่งเต้นหย่อยอยู่บนศีรษะอันปราศจากหมวกยอดเขาสีครามเบื้องหลังออกไปทาบอยู่กับท้องฟ้าแดงฉานบ่ายวันนั้นทำรงบอกได้ว่าเขาไม่ได้คิดถึงอะไรเลยนอกจากเพื่อนเก่าพูดจากกันมาช้านานฉันอยากจะรู้เหลือเกินเขาเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างทำรงคิดอยู่ในใจแต่สิ่งที่เขาต้องการทราบยิ่งกว่าอื่นใดอยู่ที่เพทายแม่บ้านคนใหม่ของจิรเวทซึ่งพระวรนาถบอกมาในจดหมายเพทายผู้พระวรนาถได้เสียเป็นเมียลับๆเมื่อขึ้นไปราชการที่พะเยารำเพยเมียเก่าไม่ยอมให้รับเข้าบ้านจนกระทั่งรำเพยสิ้นชีวิตไปข้อที่ฉันคิดถึงเธอคงจะดีใจกับฉันมากอยู่ที่เพทายเข้ากันกับแม่ใหญ่และยายอึ่งได้สนิทต่างกว่าแม่เลี้ยงกับลูกเลี้ยงรายอื่นพระวรนาถเคยเขียนจดหมายบอกมาอย่างนี้เขามีความรักและความเอาใจใส่แม่ใหญ่กับยายอึ่งมากเท่าๆกับลูกของเขาเองซึ่งเป็นผู้หญิงอีกเหมือนกันตกลงความปรารถนาของฉันที่อยากจะได้ลูกผู้ชายกับเขาสักคนเป็นอันเหลวอีกเดี๋ยวนี้ต้องหัดถือตะพดไว้หนวดให้สมกับลักษณะพ่อที่มีลูกสาวสวยตั้ง3คนสักหน่อยเพื่อเจ้าหนุ่มตะกอมันจะเด็กเรงแต่ฉันเองก็ต้องยอมเสียแม่ใหญ่ไปให้เจ้าหนุ่มตะกออย่างนั้นคนหนึ่งอย่างที่เคยบอกมาแล้วเพทายเขาถามถึงเธอเสมอพูดไปอีกทีทั้งเพทายและแม่น้อยเวลานี้ดูเหมือนต่างจะรู้จักเธอดีทั้งที่ยังไม่เคยพบหน้ากันเลยเพราะฉันเองเป็นนายหน้าโฆษณาเธออยู่แทบทุกวันก็ว่าได้ฉันคิดว่าเธอคงจะชอบเขาและแม่น้อยอย่างเดียวกับที่เธอเคยชอบรำเพยแม่ใหญ่และยายอึ๋งธำรงยังสงสัยว่าเขาจะรักเมียใหม่ของเพื่อนผู้นี้ได้โดยสนิทอย่างที่เขาเคยรักรำเพยมาแล้วหรือไม่รำเพยอาจจะเป็นเมียและแม่แผนเก่าผู้ได้รับการอบรมจากชีวิตภายในขอบเขตของชาววังมาอย่างเคร่งครัดแต่ก็ไม่มีใครอาจปฏิเสธได้ว่าหล่อนเอาใจใส่อนาคตของลูกดูแลทุกสุขของผัวยิ่งเสียกว่าตัวเองสิ่งสำคัญที่ทำให้ธำรงรักและนับถือหล่อนเหมือนญาติสนิทคนหนึ่งก็เพราะรำเพยบำเพ็ญตนต่อเขาราวกับว่าเป็นพี่สาวคนใหญ่ทำนองเดียวกับพระวรนาถที่วางตัวเป็นพี่ชายธำรงคิดแล้วก็ถึงกับรำพึงฉันยังสงสัยธำรงหมายถึงเพทายแต่เขาก็ไม่ต้องการเวลานานสำหรับพิสูจน์ความลังเลข้อนั้นเมื่อเสียงบูดดังกังวานมาแต่ไกลรถไฟวันนั้นเสียงลูกล้อเหล็กบดรางสะเทือนคนงานที่ยังอยู่ในสถานีต่างพากันออกมายืนอยู่ข้างหลังนายข้างนอกธำรงแงนหน้าขึ้นมองท้องฟ้ามองป่าไม้เนียนและเขี้ยมข้างๆแล้วก็ที่หัวโค้งซึ่งแลเห็นควันสีขาวเลี้ยวเป็นทางมาอีกครู่เดียวตัวรถจักรก็ลากรถโดยสารและสินค้าทั้งขบวนคลานเข้าสู่ชานชลาช้าๆในที่สุดก็หยุดนิ่งอยู่กับที่ผู้โดยสารทั้งหลายโผล่ศีรษะออกมาจากหน้าต่างสลอนอย่างที่ได้โผล่มาเกือบตลอดทางก่อนที่เขาจะทันเห็นดวงหน้าของผู้ที่ตนมารับว่าอยู่รถคันไหนธำรงก็
็ได้ยินเสียงหลายเสียงแซ่ซ้อนกันออกมาว่าแน่อาธรรมรงค์นั่นไงคะอาธรรมรงค์ใช่ใช่ใช่นั่นไงอาธรรมรงค์พอหันไปดูก็เจอดวงหน้าของบุคคลทั้ง5ชิงกันโผล่ออกมาจากหน้าต่างรถชั้นที่2เหมือนรูปขยายที่บรรจุอยู่ในกรอบไม้อันมหึมาธรรมรงค์ตรงเข้าไปหาจำหน้าหนึ่งในจำนวนนั้นได้ดีแม้ว่าจะอยู่ในที่แห่งใดก็ตามธรรมรงค์ร้องทักได้คำเดียวว่าผินแล้วก็รับไหว้เจ้าของดวงหน้าอีก4หน้าแล้วก็ช่วยรับกระเป๋าและหีบห่อสัมภาระส่งให้คนงานกองเป็นภูเขาเหลากาอยู่บนชานชาลาต่อมาเมื่อยืนอยู่ด้วยกันข้างล่างภายหลังที่รถไฟใช้จักรแล่นต่อไปแล้วธรรมรงค์จึงมีเวลาพิจารณาเพื่อนเก่าและหญิงเจ้าของดวงหน้าทั้ง4ที่ยืนอยู่ข้างๆได้ถนัดทนีรู้สึกได้ก่อนที่พระวรนาถจะทันแนะนำด้วยซ้ำไปว่าใครเป็นใครในจำนวนนั้นยินดีเหลือเกินค่ะที่ได้รู้จักตัวจริงของคุณในวันนี้หญิงคนหนึ่งซึ่งท้วมผิวขาวตามธรรมดาของชาวเหนืออายุสูงกว่าอีก3คนเอ่ยขึ้นทำโปร่งถ่ายได้ทันทีว่าหล่อนคือเพทายคุณพระหายใจเป็นคุณอะไรอะไรก็คุณจนดิฉันเกือบจะนึกภาพได้กริยาของหล่อนแช่มช้อยเท่าๆกับเสียงที่ไพเราะธำรงเริ่มคิดแต่ในวินาทีนั้นว่าเขาอาจชอบและรักหล่อนได้อย่างน้อยที่สุดก็ไม่ต่ำไปกว่ารำเพยเมื่อเวลานานไปลักษณะผู้หญิงอย่างเพทายมิใช่แบบของผู้หญิงที่เก่าเกินไปอย่างรำเพยหรือใหม่เกินไปจนกลายเป็นเหยื่อของดินทาสโมสรซึ่งเพิ่งกำลังตื่นตัวอยู่ในสมัยนั้นการวางตัวของหล่อนอยู่ระหว่างกลางอันผู้หญิงน้อยคนจะทำได้เพราะฉะนั้นจึงไม่น่าประหลาดใจที่ผู้ชายซึ่งถูกคุมตัวและอยู่ในกรอบของชีวิตสมรสแผนเก่าอย่างพระวรนาถจะไม่รักโดยไม่ต้องพูดถึงหลงในขณะนั้นธรรมรงค์ได้ตอบหล่อนออกไปอย่างสุภาพ 2-3 ประโยคตามสมควรแล้วก็หันไปหาเพื่อนผู้แก่อาวุโสกว่าถ้าผมเป็นผินนะผมจะพยายามระมัดระวังในเรื่องอาหารการกินสักหน่อยเพื่อเห็นแก่คุณเพทายรู้ไหมว่าผินเนี่ยกำลังจะลงพุงนั่นต้องโทษแม่บ้านผู้ดูแลอาหารสิโทษคนกินได้หรือพระวรนาถตอบยกมือขึ้นลูบพุงยิ้มยิงฟันขาวในขณะที่ทุกคนหัวเราะธำรงหันไปหาหญิงสาวทั้ง3และดูคนที่สูงกว่าเพื่อนและเกือบจะสวยกว่าเพื่อนด้วยแล้วก็เอ่ยขึ้นว่าแม่ใหญ่ไม่ใช่หรือนี่โอ้โหคุณพระช่วยยิ่งโตขึ้นยิ่งสวยไม่ได้เห็นเสีย10ปีแปลกตาไปถนัดเจอกันที่อื่นคงจำแทบไม่ได้เสียใจจริงที่พอพระเอกหลานชายของอาไม่ได้มาด้วยอัชราก้มหน้าแก้มและขมับทั้งสองแดงเรื่อแต่ธำรงทำเป็นไม่เห็นเขาหันไปหาอีกคนซึ่งต่ำกว่าแต่ร่างโลหงทรงสล่างและสวยไม่แพ้คนแรกแล้วนี่ยายอึ่งใช่ไหมล่ะเขาหน้าดูไม่ค่อยเปลี่ยนไปเท่าไหร่ไม่เหมือนพี่เขาเห็นพ่อเขาว่าตั้งหน้าตั้งตาเรียนหนังสือเก่งมากไม่ใช่หรือสอบสำเร็จแล้วจะไปทำอะไรอึ่งกำลังยื่นไปสมัครเป็นครูที่กระทรวงธรรมการค่ะอ๋อรักอาชีพคนแชร์เรือจ้างแต่ก็ดีเหมือนกันเอ้าแล้วนั่นใครเล่าธำรงหันไปหาคนเล็กกว่าเพื่อนขาวกว่าเพื่อน
แต่ท้วมกว่าเพื่อนคนคนนี้ยืนบิดมุมผ้าเช็ดหน้าอยู่ข้างขวาของพระวรนาถราวกับว่ารู้สึกอึดอัดที่ต้องพยายามยืนอยู่นิ่งๆแม่น้อยเออพระกินีที่ฉันเคยเขียนมาบอกแล้วนะนี่แหละหลานสาวคนใหม่ของเธอละและนั่นเป็นครั้งแรกที่เขาได้รู้จักกับภคินีกุหลาบป่าแห่งเวียงเหนือหญิงสาวผู้ไม่ยอมใช้ชีวิตตามวงการของใครนอกจากใจตนเองทำรงยังกำหนดจดจำภาพของหล่อนในบ่ายวันนั้นได้ดีแสนดีแม้ในปีหลังๆต่อมาภคินีวันนั้นแต่งชุดสีฟ้าเข้มขับผิวที่ขาวอยู่แล้วให้ขาวปรั่งขึ้นยืนอยู่กลางกระแสลมที่เต้นหย่อยอยู่ตามบระลอกผมอันดำเป็นมันและละเอียดอ่อนว่าโดยทั่วไปหล่อนอาจจะไม่งามเย็นตาเท่าอัจฉราอาจจะขาดความเป็นสง่าหน้าเกรงอย่างสายสวรรค์แต่มีอะไรบางอย่างในใบหน้านั้นเขาทราบแต่ชั่วขณะแรกว่าดวงตาทั้งคู่ของหล่อนนั่นเองที่สะดุดใจยึดเหนี่ยวสายตาและความรู้สึกของผู้ที่แรกเห็นแตกต่างกว่าอัชราและสายสวรรค์มันเป็นในตาที่ขณะหนึ่งดูใสแจ๋วแหววเปิดเผยและบริสุทธิ์เหมือนเด็กที่ไร้เดียงสาแต่แล้วก็กลับซึ้งไปด้วยความรู้สึกครุ่นคิดอย่างแปรไม่ออกในชั่วขณะต่อไปคิ้วซึ่งดกดำประกอบกับขนตาอันยาวอ่อนช้อยลงมาทำให้ในตาคู่นั้นเต็มไปด้วยปริศนาดูยากยิ่งขึ้นในบางเวลาเขาจะได้ถามอะไรหล่อนออกไปบ้างและภคินีตอบว่ากะไรบ้างทำรงจำรายการละเอียดได้ไม่ถนัดนักเวลานั้นภคินีอายุ17ปีพูดจาร่าเริงฉะฉานสะบดเป็นไฟเหมือนเด็กผู้ชายที่กากันคนหนึ่งเพทายถึงกับต้องถลึงตาบ่อยๆแต่พระวรนาถและธรรมรงหัวเราะเสียงดังด้วยความชอบใจนี่แหละโทษที่คุณพ่อตามใจเหมือนพ่อในเวลาหนุ่มเลยธรรมรงซ่อนยิ้มพึมพำอยู่ในลำคอเราก็ขอขัดจังหวะการพบกันครั้งแรกนะคะของธรรมรงค์และภคินีค่ะครับผมโหเป็นถึงขั้นลูกขั้นหลานเลยนะครับเนี่ยใช่อายุที่ห่างกันขนาดนี้ก็เป็นลูกของเพื่อนนะเนาะครับแล้วโอ้โหพูดถึงตอนนี้นี่คิดไม่ออกนะครับว่ามันจะมาถึงจุดปัจจุบันได้ยังไงในเมื่อตอนนั้นยังเป็นลูกของเพื่อนอยู่เลยอืมค่ะแล้วก็เป็นเพื่อนที่ค่อนข้างสนิทกันด้วยใช่แล้วก็รู้ตื้นลึกหนาบางเพราะว่าพระวรนาถเองก็รู้ที่มาที่ไปว่าทำไมธำรงเนี่ยถึงย้ายมาอยู่เป็นชาวไร่อยู่ที่ชุมพรทั้งที่ปกติก็รับราชการอยู่ในพระนครธำรงรู้หมดไม่ใช่ธำรงพระวรนาถรู้หมดอกหักนั่นเองนะคะครับแต่อย่างไรก็ตามค่ะในช่วงเวลาขณะนี้เนี่ยก็เป็นช่วงเวลาที่ก็ดูสดชื่นแจ่มใสเพราะว่าได้เจอภคินีแล้วก็พี่สาว
อีก2คนก็คืออัชราแล้วก็สายสวรรค์ค่ะก็เหมือนกับว่าได้เจอเพื่อนเนาะเพราะว่าเพื่อนจะมาหาที่บ้านมาพักผ่อนที่บ้านพามาทั้งครอบครัวเลยทั้งภรรยาวงเล็บภรรยาคนใหม่ใช่แล้วก็ลูกทั้ง3คนซึ่งลูก3คนนี้ก็มาจาก2ภรรยานะคะก็ดูเป็นช่วงเวลาที่รื่นรมดีไม่น้อยนะก็ดูก็ธรรมดาใช่ธรรมดามีความสุขตามเรื่องตามราวใช่ตามท้องเรื่องประมาณนั้นนะคะยังไม่ได้มีเหตุการณ์ที่จะมีอะไรพลิกผันเท่าไหร่และหลังจากนั้นไอเหตุการณ์พลิกผันในชีวิตของธำรงเนี่ยมันคืออะไรและภัคคินีจากหลานเนี่ยมันจะเปลี่ยนสถานะได้ยังไงภัคคินีอายุ17ปีครับส่วนธำรง40ปีค่ะก็แก่กว่าประมาณ 22-23 ปีเนาะครับก็เป็นพ่อได้นั่นแหละคือถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยคนอายุ 22-23 ก็เป็นพ่อได้ตามปกติครับโดยทั่วไปเพียงแต่ว่าถ้าเกิดเป็นปัจจุบันใช่ไหมโอ้มันก็จะคนก็จะมองว่าเฮ้ยมีลูกเร็วจังเลยแต่งเร็วจังแล้วก็มีลูกเร็วจังแต่สมัยก่อนปกตินะคะและนี่ก็คือแผ่นดินของเราแม่อนงตามปากกาของมาลัยชูพินิจค่ะตอนต่อไปนะคะก็มาตามกันต่อว่าหลังจากนั้นธำรงและภัคคินีประทับใจกันได้ยังไงพ่อกับลูกเนี่ยค่ะปิ๊งกันตอนไหนนะคะและความรักของทั้งคู่ผ่านอะไรมาบ้างส่วนนเรนน่าจะอีกพอสมควรนะคะครับค่ะตอนนี้ก็เดี๋ยวเราก็ไปรู้จักกับธำรงให้มากกว่านี้และที่สำคัญรู้จักกับภัคคินีให้มากกว่านี้อีกเช่นกันนะคะภัคคินีนี่แหละตัวละครสำคัญเลยทีเดียวแล้วก็ติดตามห้องสมุดหลังไมค์ได้นะครับ3ช่องทางเหมือนเดิมครับทางเว็บไซต์แอปพลิเคชันไทย PBS Podcast แล้วก็ทาง YouTube Channel ไทย PBS Podcast ครับรวมทั้งถ้าอยากจะติดต่อสื่อสารกับเรา2คนก็2ช่องทางนะครับทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast แล้วก็ทางแฟนเพจของพี่หมีรัศมีมณีนินนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง